เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่3นะครับต้องการเตรียม KI 2โมลต่อลิตร250ลูกบาศก์เซนติเมตรต้องใช้ KI กี่กรัมเราอยากทราบเลยครับอยากทราบกรัมของ KI นะครับก็เริ่มจากตรงนี้ที่โจทย์บอกมาก็คือ 2.0 โมลของ KI นะครับใน1ลิตรสารละลายใช่ไหมครับ 2.0 โมลาร์นะครับ250ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ 0.25 ลิตรของสารละลายนะครับของโซลูชันใช่ไหมครับทีนี้ปุ๊บคูณปุ๊บความเข้มข้นคูณกับปริมาตรเราจะได้มวลของสารละลายออกมานะครับได้มวลไม่ใช่มวลของตัวละลายออกมาได้มวลของตัวละลายออกมาทีนี้เขาต้องการเป็นกรัมครับก็ต้องหาเป็นกรัมของ KI หาด้วย1มวล KI ใช้เท่าไหร่นะก็ K นะครับ K 39นะครับ39 I 127นะครับก็39บวก127ได้166นะครับก็ต้องใช้กี่กรัมครับก็เป็น2นะครับ2คูณ 0.25 แล้วก็คูณ166ก็จะได้83กรัมนะครับ83กรัม KI ที่ต้องเตรียมวิธีการทำครับก็เดิมๆครับอยากรู้กรัมใช่ไหมครับก็ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วเราก็แปลงหน่วยจนได้หน่วยกรัมออกมานะครับโอเคเนาะอันนี้มวลก็จะตัดมวลกันเหลือกรัม KI ใช้ Unit Conversion Factor นะครับในการแปลงไปเรื่อยๆเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาจากไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วมีเจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอกี่โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้าอืมกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปใหม่มากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย